สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดปารินารีโพสต์งอทันทีหลังมาริยาโพสต์โมโหโยนความผิดโทษประชาชนเรียกได้ว่าเป็นประเด็นไม่หยุดไม่หย่อนเลยครับช่วงนี้สำหรับเอปารินาไกรคุปที่มักจะออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบ้านเมืองตอนนี้ที่ไม่นานมานี้เจ้าตัวได้ออกมากล่าวถึงเหล่าดาราที่ออกมาขอเอาว่ามันสมเพชแทนที่จะโทษตัวเองกลับไปโทษรัฐบาลให้กลับไปดูตัวเองด้วยการแพร่ระบาดมันเกิดจากตัวเราหรือเปล่าล่าสุดต้องบอกเลยว่าร้อนระอุวงการนางงามเมื่อมาริยาเหลืออดโพสต์ถึงเอปารินาหลังออกมาว่าดาราขอเอามัวโยนความผิดโทษประชาชนโดยมาริยาหลังเห็นบทสัมภาษณ์ของเอปารินาเธอนั้นก็ได้โพสต์ถึงทันทีว่าช่วงโทษประชาชนแทนที่จะมีโซลูชันแก้ไขปัญหาพร้อมใส่แฮชแท็กระบายอารมณ์ในตอนนี้ว่าแฮชแท็กเบื่อแฮชแท็กเซ็งแฮชแท็กโมโหแฮชแท็กโกรธไม่ไหวแล้วอีกทั้งงานนี้ปารีนาไม่อยู่เฉยรีโพสต์ง้อนางงามทันทีหลังมาริยาโพสต์โมโหบทสัมภาษณ์จนความผิดโทษประชาชนโดยงานนี้ปารีนาก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าแฮชแท็กมาริยาโกรธถึงมาริยาคนสวยปารีนาจะค่อยๆอธิบายสิ่งที่พูดเพราะเข้าใจว่ามาริยาเป็นคนไทยที่ฟังและพูดภาษาไทยไม่รู้เรื่องไม่ค่อยเข้าใจปารีนาได้ประณามทุกคนรวมถึงดาราที่เห็นแก่ตัวไม่มีจิตสำนึกไม่รับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉพาะพวกจัดปาร์ตี้ไม่ใส่แมสก์หรือเวลากักตัวไม่ยอมกักตัวออกมาจูงหมาซื้อกาแฟไปคลินิกไปทั่ววันนี้ยังคงมีดาราติดโควิดจากดาราโดยไม่เจตนาไม่คิดว่าแค่ไม่ใส่แมสก์ก็ตีต้องติดโควิดหรือนักคอมติดโควิดจากใครถึงวอนให้หยุดโทษพลเอกประยุทธ์หยุดโทษกระทรวงสาธารณสุขแล้วหันมาดูตนเองเข้าใจแล้วต้องโกรธพวกเขาเห็นแก่ตัวไม่ใช่ปารีนาโซลูชันที่พยายามจะแสดงออกไปก็คือจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมและหยุดเป็นส่วนหนึ่งในการแพร่เชื้อหายโกรธยังคะโกรธนานไม่สวยนะคะท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ